เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะสนทนากับวสุเทวะปริภาชกซึ่งปริภาชกผู้นี้เป็นเจ้าของลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์เขาเป็นผู้มีปัญญามากทั้งทางโลกและทางธรรมขณะที่กำลังสนทนากับพระเรวัตะอยู่นั้นก็มีกองทหารเดินผ่านมาปริภาชกผู้นี้จะรีบวิ่งขึ้นต้นไม้ทำพิธีไหว้พระอาทิตย์เป็นอยู่เช่นนี้ซึ่งผิดภาวะปกติของนักบวชทั่วไปพระเรวัตะมีความสงสัยจึงได้สอบถามแต่ก็ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอะไรแต่ในที่สุดปริภาชกผู้นี้จึงได้เปิดเผยตัวเองว่าเขาคือเทวมิตรอุบาสกผู้เคารพศรัทธาในพระเรวัตะเมื่อครั้นอยู่เวลุวนารามเหตุที่เขาต้องอยู่ในเพศปริภาชกก็เพื่อเป็นจารบุรุษติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องปลอมตัวเป็นปริภาชกเพื่อความปลอดภัยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปสืบความเคลื่อนไหวของข้าศึกภายในกรุงราชคฤห์เป็นครั้งคราวการท่องเที่ยวไปในรูปแบบของปริภาชกนี่แหละปลอดภัยที่สุดเพราะประชาชนไม่มีความระแวงสงสัยและให้ความเคารพนับถือเมื่อแปลงเพศเป็นปริภาชกแล้วข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องสร้างลัทธิของตนขึ้นเพื่อโต้ตอบกับปริภาชกหรือนักพจน์ในศาสนาอื่นๆซึ่งมักจะได้พบปะสนทนากันอยู่เสมอลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์ของข้าพเจ้ายังประทับใจให้แก่นักพจน์ในศาสนาอื่นๆเป็นอันมากบางคนถึงกับเลื่อมใสจะมอบตัวเป็นสาวกทีเดียวแต่ข้าพเจ้าก็ห้ามเสียทุกรายเพราะไม่มีเจตนาจะตั้งตัวเป็นศาสดามีสาวกแวดล้อมเป็นที่อื้อฉาวอีกประการหนึ่งการที่ข้าพเจ้าไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขึ้นกับสังกัดศาสดาองค์ใดหรือลัทธิใดโดยเฉพาะก็เพราะไม่อยากให้ศาสดาหรือลัทธินั้นๆต้องมัวหมองไปกับข้าพเจ้าด้วยแล้วการที่ท่านขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนยอดไม้นั้นเล่าหมายความว่าอย่างไรเทวมิตรหัวเราะลงลูกคออย่างพอใจแล้วกล่าวว่าอ๋อข้าพเจ้าหาได้มีเจตนาจะไหว้พระอาทิตย์ไม่หรอกท่านผู้เจริญนั่นเป็นการให้สัญญาณแก่พลพรรคของเราทุกครั้งที่เห็นกองทหารออกไปจากพระนครข้าพเจ้าหรือใครคนใดคนหนึ่งจะต้องขึ้นไปสู่ต้นไม้ที่นัดหมายกันไว้แล้วก็ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่บนต้นไม้ไกลออกไปเห็นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณต่อไปอีกคนหนึ่งบนยอดไม้ถัดไปให้ทราบเราจะส่งสัญญาณต่อกันไปแบบนี้จนถึงพลพรรคของเราทุกหน่วยทำให้เราทราบการเคลื่อนไหวของกองทหารข้าศึกและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เป็นเวลาล่วงหน้านานๆเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบและประสบชัยชนะเสมอเราจะโจมตีเฉพาะกองทหารหน่วยย่อยๆที่มีกำลังพลไม่เกิน100คนเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นเราก็จะหลบซ่อนเสียไม่โจมตีท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าตอนนี้คลุกคลีอยู่กับความชั่วเกลือกกลั้วด้วยปานาติบาตเป็นประจำวันแต่ข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องทำด้วยความแค้นด้วยความกตัญญูต่อพระราชาธิราชองค์ก่อนและกระทำเพื่อกำจัดเสี้ยนหนามของแผ่นดินมคธรัฐขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยอุบาสกเอ๋ยสำหรับอาตมานั้นย่อมให้อภัยแก่ท่านเสมอแต่สำหรับกฎแห่งกรรมอันเที่ยงธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกลับถึงพระนครราชคฤห์สิ่งที่อาตมาทำก็คือไปเยี่ยมอุบาสกที่บ้าน
ในกรุงราชคฤห์แต่หาได้พบท่านไม่พบแต่ทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ยึดบ้านอยู่เท่านั้นอาตมาอยากทราบว่าบุตรภรรยาและข้าทาสบริวารของท่านไปอยู่ที่ไหนล่ะเทวามิตรอุบาสกมีสีหน้าเศร้าสลดลงไปถนัดเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงบุตรภรรยาของเขาแต่แล้วใบหน้าของเขาก็กลับบึ้งตึงและกัดกรามแสดงความโกรธแค้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้เจริญเขากล่าวด้วยเสียงเครียดบุตรและภรรยาของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าอาชาศัตรูจับไปขังไว้ในวังหลวงเพื่อเป็นตัวประกันแต่ข้าพเจ้าก็ทราบได้โดยอาศัยคนของเราที่อยู่ภายในว่าเขาอย่างสบายดีอยู่เป็นปกติสุขส่วนข้าทาสบริวารของข้าพเจ้านั้นได้ไปสมัครเป็นพลพรรคอยู่ในป่ากับข้าพเจ้าตั้งแต่วาระแรกแล้วเมื่อพูดถึงบุตรภรรยาข้าพเจ้าอดที่จะเศร้าใจไม่ได้เพราะครอบครัวที่เคยมีความสุขสงบบัดนี้ต่างแตกกระสานสั้นเซนพัดพรากจากกันไปอยู่คนละทิศคนละทางแต่จะทำอย่างไรได้เล่าท่านผู้เจริญเพื่อความสงบสุขแก่ส่วนรวมเราจำต้องสละสุขส่วนตัวท่านผู้เจริญดูท่านทำท่าว่ากำลังจะออกเดินทางท่านจะไปที่ไหนหรือถูกแล้วอาตมากำลังจะออกเดินทางจาริกไปเรื่อยๆตามความตั้งใจเดิมที่เคยพูดกับท่านไว้แล้วแล้วเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาสู่เวฬุวนารามล่ะอนาคตเป็นสิ่งที่อาตมาไม่สามารถจะทราบได้ชีวิตของเราทั้งสองคือการต่อสู้ท่านต่อสู้กับศัตรูภายนอกคือพระเจ้าอาชาศัตรูและกองทหารของพระองค์อาตมาต่อสู้กับข้าศึกภายในคือกิเลสอาสวะทั้งปวงไม่มีความแน่นอนอะไรในการต่อสู้ถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คงไม่ได้พบกันอีกแต่เราอาจจะได้พบกันอีกครั้งถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายมีชัยชนะท่านผู้มีอายุเทวมิตรอุบาสกนั่งก้มหน้านิ่งไม่ได้พูดจาโต้ตอบแต่อย่างใดขณะนั้นดวงอาทิตย์ได้รับแนวไม้ลงไปแล้วอากาศเริ่มเย็นลงมีคนมาอาบน้ำที่ตะโปทานหนาตาขึ้นเด็กเลี้ยงโคกำลังต้อนฝูงโคเข้าสู่ประตูเมืองเป็นหมู่ๆเห็นแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงชีวิตตนเองในวัยเด็กเมื่อเป็นวัยเด็กจันทานต้อนโคคู่ชีพคืนสู่บ้านริมประตูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทอันแสนไกลโพ้นท่านผู้เจริญเทวมิตรกล่าวขึ้นหลังจากนิ่งเงียบมาเป็นเวลานานได้เวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากท่านไปแล้วพลพรรคของข้าพเจ้าจะรอคอยคืนวันนี้คงจะมีการต่อสู้กันแน่ๆระหว่างเรากับกองทหารหลวงพอถึงค่ายที่พักอันลึกลับของเราข้าพเจ้าจะถอดเครื่องทรงของปริพาชกออกกลายเป็นคนธรรมดานำพลพรรคเข้าเข็นฆ่าทหารฝ่ายศัตรูบางทีข้าพเจ้าอาจจะเสียชีวิตในการสู้รบนั้นแต่ข้าพเจ้าก็จะตายด้วยความภาคภูมิใจว่าตนได้ปลีชีพเพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณแก่พระราชาธิบดีพิมพิสารแล้วข้าพเจ้าขอกราบลาท่านไปก่อนว่าแล้วเทวมิตรก็กราบข้าพเจ้าถือเอาแผ่นหนังเสือและหม้อทองเหลืองเดินจากข้าพเจ้าไปท่ามกลางความขมุกขมัวแห่งสายันการท่านผู้มีอายุการได้พบกับเทวมิตรอุบาสกในเพศพันธ์อันแปลกประหลาดและได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าให้ฟังทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาในใจรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยสิ่งประหลาดสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นไม่ได้กลับเป็นไปได้ตัวอย่างเช่นเทวมิตรอุบาสกนี้เมื่อผมเป็นประธานสงฆ์ตั้งหลักอยู่ที่พระเวฬุวนารามเขาเป็นผู้หนักแน่นในธรรมเคร่งครัดในศีลาจารวัดของสัตบุรุษเข้าวัดสมาทานฟังธรรมเป็นประจำมีอุปนิสัยกว้างขวางยินดีในการบริจาคสดับคำของยาจกประดุจข่าวดี
ยังปัจจัยทยทานให้ตกไปประดุดฝนในฤดูกาลแต่บัดนี้เล่าเขากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกประการเขาได้กลายเป็นมหาโจรผู้มีมือเปรอะเปื้อนด้วยโลหิตยินดีในการเขียนฆ่ามนุษย์ผู้หาความผิดไม่ได้สละคฤหาสน์อันมโหฬารพร้อมทั้งบุตรภรรยาออกไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าได้รับความลำบากแสนสาหัสอะไรเล่าทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนไปเช่นนั้นข้าพเจ้าครุ่นคิดปัญหาข้อนี้จนกระทั่งนำตัวเองมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวขณะนั้นเป็นเวลามืดสนิทแล้วแต่ยังไม่ดึกเกินไปตามปกติในยามนี้ชีวิตในหมู่บ้านทั้งหลายของมคธรัฐย่อมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเพราะประชาชนที่เหน็ดเหนื่อยตรากตรำกับการงานมาตลอดวันได้กลับบ้านอาบน้ำรับประทานอาหารแล้วก็นั่งจับกลุ่มคุยกันบ้างดีสีตีเป่าเครื่องดนตรีเป็นการพักผ่อนบ้างฝ่ายเด็กๆก็ลงเล่นไล่กันบนถนนกลางหมู่บ้านส่งเสียงอึงคนึงเป็นที่น่าสนุกสนานแต่สำหรับหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าบรรยากาศเงียบเหงาอย่างประหลาดไม่มีคนนั่งจับกลุ่มสนทนากันบนลานบ้านไม่มีเสียงเด็กเล่นกันบนถนนมีแต่แสงไฟวอบแวมออกมาทางประตูบ้านซึ่งส่วนมากเป็นกระท่อมดินเหนียวฉาบมูลโคเช่นเดียวกับหมู่บ้านทั้งหลายข้าพเจ้าเดินไปตามถนนอันสงบเงียบจนถึงศาลากลางหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้สำหรับคนเดินทางได้เข้าไปพักอาศัยนับว่าโชคดีสำหรับข้าพเจ้าที่ไม่มีใครพักอยู่ในศาลาก่อนเลยเมื่อเลือกมุมที่เหมาะสมได้แล้วก็จัดการปัดกวาดปูผ้าอาบน้ำฝนลงบนเสื่อวางบาตรและบริขารไว้ข้างๆแล้วก็นั่งลงพักผ่อนบรรยากาศในศาลาเงียบเหงาแต่ก็สงบดีสำหรับข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งพักผ่อนอยู่อย่างสงบนั้นก็มีชายแก่อายุประมาณ70ปีเดินเข้ามาในศาลาแม้บรรยากาศจะมืดสลัวข้าพเจ้าก็อาจจะทายได้ว่าเขาเป็นคนแก่เพราะกริยาท่าทางเดินของเขาดูงกงกเงินเงินอย่างคนชราเขาหยุดยืนอยู่ที่กลางศาลาแล้วก็พูดด้วยเสียงสั่นๆแบบคนชราที่ไม่มีฟันว่าท่านสมณะท่านอยู่ที่ไหนหรือข้าพเจ้ามองไม่เห็นท่านนี่อาตมาอยู่ที่นี่อุบาสกข้าพเจ้าตอบออกไปโอ้มืดเหลือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยชายชรากล่าวพางเดินมาทางข้าพเจ้าเมื่อมาถึงที่ข้าพเจ้านั่งอยู่เขาได้นั่งราบลงกับพื้นแล้วยกมือไหว้ข้าพเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่หน้ากระท่อมหลานชายมาบอกว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาตามถนนและมาแวะเข้าพักในศาลาพักคนเดินทางข้าพเจ้าเกิดความสนใจอยากจะสนทนาด้วยอุตส่าห์เดินฝ่าความมืดตามมานานแล้วทีเดียวท่านสมณะที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสพบปะสนทนากับสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลตั้งแต่บ้านเมืองเกิดยุคเข็นเป็นต้นมารู้สึกว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวไปมาตลอดฤดูคิมหันเคยแวะมาพักที่หมู่บ้านของเราเสมอๆกลับหายหน้าหายตาไปตามๆกันวันนี้นับว่าโชคดีที่ท่านมาพักเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะขอสนทนากับท่านให้นานสักหน่อยถ้าท่านไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนเกินไปชายชรากล่าวจบก็หอบหักๆด้วยความเหน็ดเหนื่อยอาตมาไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรดอกอุบาสกเพราะเพิ่งเดินทางมาจากตะโปทาทานใกล้ๆนี้เองอาตมายินดีจะสนทนากับท่านนานเท่าที่ท่านประสงค์แต่บรรยากาศในศาลาค่อนข้างจะมืดถ้าเราสามารถมองเห็นหน้ากันได้ขณะที่สนทนาก็คงจะเป็นการดีไม่น้อยอ๋อท่านสมณะข้อนั้นท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าสั่งให้หลานชายนำดวงประทีปและน้ำดื่มมาให้ท่านแล้วล่ะ
ขาคงจะมาถึงในไม่ช้านี้แหละอุบาสกหมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนอาตมาจะเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแม้ในยามราตรีเช่นนี้ก็เคยผ่านแต่คราวก่อนๆรู้สึกว่าหมู่บ้านคึกคักมีผู้คนพลุกพล่านคราวนี้รู้สึกว่าเงียบเหงาผิดปกติคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้กระมังชายชราถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าโอ้ท่านสมณะข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะไม่ใช่หมู่บ้านนี้แห่งเดียวเท่านั้นหรอกที่ต้องซบเซาเงียบเหงาไปหมู่บ้านทุกแห่งในเขตแขวงนครราชคฤห์นี้ก็คงจะเงียบเหงาเช่นเดียวกันจะไม่ให้เงียบเหงาได้อย่างไรเราท่านสมณะก็ในเมื่อหมู่บ้านของเรามีแต่คนแก่ผู้หญิงและเด็กๆ เท่านั้นที่อยู่เฝ้าบ้านพวกผู้ชายก็พากันหนีเข้าป่าไปหมดสิ้นคำพูดของชายชราทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงเทวมิตรอุบาสกขึ้นมาทันทีแต่เพื่อให้แน่ใจจึงถามชายแก่ว่าเพราะเหตุใดเล่าผู้ชายจึงพากันหนีไปอยู่เสียในป่าหมดท่านสมณะชายชรากล่าวพางขยับเข้ามาใกล้ๆข้าพเจ้าท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในยุคทรราชอาชาติศัตรูได้ปลงพระชนพระชนกของตนเองแล้วก็ขึ้นครองราชเสียเองยังความโกรธแค้นจริงชังให้เกิดแก่ข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินผู้ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์องค์เดิมเป็นอันมากพวกข้าพเจ้าเป็นข้าราชบริพารเดิมจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อกำจัดพระเจ้าอาชาติศัตรูเสียแต่ก็คงทำได้ยากเพราะพระองค์มีพรรคพวกและอำนาจมากเพราะฉะนั้นฝ่ายต่อต้านจึงได้ออกไปซ่องสุมผู้คนตั้งเป็นกองโจรคอยลำควานอยู่ในป่าบรรดาชายชะกันทั้งหลายในหมู่บ้านของเราต่างก็เข้าไปสมัครเป็นพรรคพวกกับกองโจรจนหมดสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่บ้านของเราจึงได้ดูเงียบเหงาอย่างนี้แหละดูก่อนอุบาสกอาตมาแปลกใจเหลือเกินว่าทำไมชายชะกันทั้งหลายจึงยินดีไปเข้าเป็นสมัครพรรคพวกของกองโจรหรือเขาถูกบังคับขู่เข็นจากพวกกองโจรอ๋อเขาไปเองด้วยความสมัครใจท่านสมณะพวกกองโจรไม่ได้บังคับขู่เข็นเลยเหตุที่ยินดีไปก็เพราะคุณงามความดีของหัวหน้าโจรนั่นเองพอได้ฟังคำพูดของชายชราข้าพเจ้าก็เกิดความหวังเรื่องร่างขึ้นมาทันทีว่าคราวนี้จะได้รู้จักหัวหน้ากองโจรเขาคงไม่ได้ทำสัจจะปฏิญญาณที่จะปิดชื่อหัวหน้าโจรไว้เป็นความลับแน่ๆหัวหน้ากองโจรคือใครหรืออุบาสกชายชรานิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งแสดงกริยากระสับกระส่ายคล้ายกับไม่อยากบอกความจริงพอดีขณะนั้นหลานชายของเขาได้เอาประทีปน้ำมันและหม้อน้ำดื่มมาส่งให้ในศาลาชายแก่ยกหม้อน้ำขึ้นถวายข้าพเจ้าแล้วก็เชิญให้ดื่มข้าพเจ้านำกระบอกกรองน้ำออกมาจากบาตรกรองน้ำจากหม้อน้ำใส่ภาชนะของตนเองแล้วก็ดื่มน้ำดื่มอันเย็นจืดสนิทของชายชราผู้เอื้อเฟื้อทำให้เกิดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นอีกมากอุบาสกท่านคงรู้สึกไม่สบายใจที่จะบอกชื่อหัวหน้ากองโจรแก่อาตมาไม่ต้องบอกก็ได้อาตมาไม่สนใจที่จะทราบเท่าไหร่หรอกถึงทราบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่อาตมาผู้เลิกยุ่งเกี่ยวกับโลกแล้วข้าพเจ้าจะบอกให้ก็ได้ท่านสมณะแต่ท่านจะต้องให้คำมั่นสัญญาก่อนว่าว่าจะเก็บไว้เป็นความลับจะไม่นำไปแพร่พลายให้ใครทราบเป็นอันขาดอาตมาให้คำมั่นสัญญาไม่ได้ดอกอุบาสกสมณวิสัยไม่ยอมให้อาตมาให้คำมั่นสัญญาในเรื่องโลกียวิสัยกับใครๆถ้าท่านยังไม่เชื่อในความเป็นสมณะของอาตมาก็อย่าบอกแต่ถ้าท่านเชื่อและไว้วางใจในสมณะเพศของอาตมาก็บอกได้หรือเชื่อแต่ไม่บอกก็ได้ตามใจท่าน
ื่อชายชรานั่งนิ่งอยู่ไม่ยอมบอกชื่อหัวหน้าโจรข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าอุบาสกธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมมีความโหดร้ายทารุณเป็นที่หวาดกลัวและเกลียดชังแก่ประชาชนทั่วไปมิใช่หรือเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าชายชะกันในหมู่บ้านยินดีไปเข้าสมัครเป็นพรรคพวกของคุณงามความดีของหัวหน้าโจรเล่าอ๋อเขาเป็นคนดีจริงๆท่านสมณะและไม่ดีเฉพาะตัวเขาเท่านั้นแต่ดีมาตั้งแต่บิดาของเขาแล้วแหละข้าพเจ้าจะเล่าความจริงให้ฟังหัวหน้าโจรไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าเขาเป็นคฤหบดีผู้ร่ำรวยมหาศาลสำเร็จการศึกษาจากตักกศิลาอยู่คฤหาสน์อันโอทงภายในพระนครราชคฤห์ประกอบด้วยคุณธรรมอันงามเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปที่นาทั้งหลายในหมู่บ้านของเราก็ดีในหมู่บ้านอื่นๆทางแถบเหนือของกรุงราชคฤห์ก็ดีล้วนเป็นสมบัติของท่านผู้นั้นเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานแก่คฤหบดีผู้บิดาของท่านอีกทีหนึ่งเมื่อบิดาถึงแก่มรณกรรมท่านก็รับมรดกตกทอดต่อมาท่านสมณะข้าพเจ้าเองเป็นคนวรรณะสูตรเคยอาศัยที่ดินของบรรดาเศรษฐีคฤหบดีทำมาหากินมาหลายแห่งแต่ก็ไม่เคยเห็นเจ้าของไร่นาคนใดจะมีจิตใจอันประเสริฐเหมือนกับท่านผู้นี้ส่วนมากล้วนแต่โลภมากไม่รู้จักสิ้นสุดโหดร้ายทารุณขูดรีดเลือดเนื้อจากลูกนาประดุจทาสแต่ท่านผู้นี้ตรงกันข้ามทุกอย่างตั้งแต่เราเข้ามาอาศัยทำนาของท่านเลี้ยงชีพไม่เคยประสบความเดือดร้อนเลยท่านเก็บเอาส่วนแบ่งค่าทำนาแต่น้อยเพียง1ส่วนใน10ส่วนเท่านั้นเองขณะที่เจ้านาคนอื่นเก็บตั้งแต่3ถึง5ใน10ส่วนไม่ว่าการทำนาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลส่วนท่านผู้นี้ท่านจะเก็บเฉพาะผู้ที่ทำนาได้ผลหรือเฉพาะในปีที่ฝนบริบูรณ์ทำนาได้ผลบริบูรณ์เท่านั้นยิ่งกว่านั้นถ้าลูกนาคนใดประสบความยากแค้นขัดสนด้วยปัจจัยใดๆไปหาท่านท่านก็ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เห็นแก่หน้าและไม่หวังสิ่งตอบแทนท่านขอร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือให้ลูกนาของท่านทุกคนมีความสัตย์และกระทำความดีต่อกันรักกันช่วยเหลือกันดุจพี่น้องชาวบ้านต่างก็เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยความยินดีท่านสมณะข้าพเจ้าคิดว่าในมคตรัฐทั้งสิ้นข้าพเจ้าคงจะหาเจ้านายเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วแม้ท่านจะอยู่ในวัยหนุ่มนั่นแต่ข้าพเจ้าก็เคารพบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจข้าพเจ้ายังจำได้ถึงคำพูดที่ท่านพูดเสมอเมื่อออกมาเยี่ยมลูกนาว่าแม้ข้าพเจ้ามีเม็ดข้าวอยู่เต็มยุ้งจำนวนร้อยข้าพเจ้าก็บริโภคเพียงเท่าที่ท้องจะอำนวยวันละ3ครั้งเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าจะมีคฤหาสน์อันใหญ่โตมโหฬารข้าพเจ้าก็ใช้มันจริงๆเท่าที่หลังหรือก้นของข้าพเจ้าจะนั่งหรือนอนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะโลภโมโทสันไปทำไมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกผู้ยากจนมิดีกว่าหรือท่านสมณะก็เมื่อหัวหน้าโจรมีคุณธรรมสูงถึงป่านนี้ชาวบ้านจึงได้เคารพบูชาและพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อท่านในเมื่อท่านเรียกร้องต้องการชายแก่หยุดหายใจหอบอีกครั้งเพราะการพรรณนาคุณอันยืดยาวของหัวหน้าพลพรรคโจรท่านผู้มีอายุจากคำบรรยายอย่างละเอียดละออของชายชราทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นว่าหัวหน้าโจรนั้นหาใช่ใครที่ไหนไม่หากได้แก่เทวมิตรอุบาสกของข้าพเจ้านั่นเองเพราะทราบดีว่าตระกูลของเทวมิตรเท่านั้นที่เป็นเจ้าของที่นาทั้งแถบเหนือของกรุงราชคฤห์เทวมิตรเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเสมอถึงความยากจนของลูกนาและวิธีการต่างๆที่เขาได้ช่วยลูกนาคุณสมบัติอื่นๆที่ชายชราเล่าให้ฟังก็ตรงกับคุณสมบัติของเทวมิตรอุบาสกทั้งสิ้นเมื่อแน่ใจเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าอุบาสกเอ้ยแม้ท่านจะไม่ยอมบอกชื่อหัวหน้าโจร
อาตมาก็ทราบแล้วว่าเขาคือใครอาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาคือเทวมิตรคฤหบดีอ้าวท่านทราบได้อย่างไรชายชราถามจ้องดูข้าพเจ้าด้วยความงุนงงดูก่อนอุบาสกอาตมาทราบเพราะอาตมารู้จักกับเขามาก่อนอาตมาได้อยู่จำพรรษาที่พระเวรุวรรณารามหลายปีเขาเป็นอุปถากใกล้ชิดของอาตมาไปฟังธรรมที่พระอารามทุกวันธรรมสวนะและเคยเล่าให้ธรรมฟังถึงเรื่องนาเรื่องลูกนาเรื่องการช่วยเหลือลูกนาตรงตามที่ท่านเล่าให้ฟังทุกประการเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทวมิตรคฤหบดีเขาได้หายไปจากบ้านพร้อมด้วยข้าทาสบริวารนานมาแล้วคฤหัสถ์ของเขาเวลานี้ก็ถูกทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูยึดไว้บุตรภรรยาของเขาก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกันอาตมาสงสารและเห็นใจเขามากทีเดียวอุบาสกแต่ไม่สามารถจะช่วยเขาได้อย่างไรท่านสมณะชายชรากล่าวพลางถอนให้ใจข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้เพราะข้าพเจ้าแก่แล้วถ้ายังหนุ่มแข็งแรงอย่างแต่ก่อนข้าพเจ้าจะต้องไปช่วยเขาสู้รบกับกองทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างแน่นอนขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่นั่นเองข้าพเจ้าได้ยินเสียงเท้าของคนหลายคนกระทบพื้นดังมาแต่ไกลชายชราหยุดพูดทันทีทันใดเงี่ยหูลงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงสั่นๆว่ามาแล้วท่านสมณะมาแล้วอะไรมาหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยแก้มตื่นเต้นก็ทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูละสิชายชรากล่าวเกือบเป็นเสียงกระซิบดวงตาอันขุ่นมัวของเขาดูมีแววแข็งกร้าวขึ้นเป็นพิเศษเขามาทำไมข้าพเจ้าถามเขาตั้งคายอยู่ชายป่าทั้งทิศเหนือหมู่บ้านของเรามา3วันแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กองโจรเข้ามาเกณฑ์เอาเสบียงอาหารจากชาวบ้านตอนกลางคืนเขาจะส่งหน่วยทหารมาประมาณ10คนมีอาวุธครบมือออกตระเวนตามหมู่บ้านถ้าพบคนแปลกหน้านอกจากชาวบ้านเขาก็จะจับไปสอบสวนที่ค่ายทหารถ้าจับได้ว่าเป็นโจรเขาก็จะจัดการฆ่าเสียถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่โจรเขาก็จะปล่อยตัวไปหน่วยลาดตระเวนกำลังใกล้ศาลาเข้ามาแล้วเขาจะต้องขึ้นมาสำรวจภายในศาลานี้เป็นแน่ถ้าอย่างนั้นอาตมาควรจะทำอย่างไรเขาคงจะจับอาตมาไปสอบสวนแน่ๆเพราะอาตมาไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้สำหรับอาตมานั้นไม่เป็นไรหรอกเกรงว่าอุบาสกจะต้องพลอยลำบากไปด้วยเท่านั้นก่อนที่ชายชราจะทันได้โต้ตอบพวกทหารก็มาหยุดยืนอยู่ข้างหน้าศาลาและมีเสียงอันแข็งกร้าวดังมาจากทหารกลุ่มนั้นว่าใครอยู่ในศาลาน่ะข้าพเจ้าเองพ่อเฒ่ากัสสปะและพระภิกษุรูปหนึ่งชายชราตอบออกไปไม่มีเสียงตอบจากกลุ่มทหารนอกจากเสียงสนทนาระหว่างพวกเขาเองเบาๆแต่ครู่หนึ่งต่อมาทหาร 3-4 คนก็เดินคลมๆเข้ามาในศาลาทุกคนถือดาบอันคมกริบไว้ในมือเข้ามาหยุดยืนเรียงหน้าเราทั้ง2คนในท่าเตรียมพร้อมดาบของเขาส่องแสงแปรปราบเมื่อต้องกับแสงประทีปของเราทหารคนหนึ่งในบรรดา3คนจ้องดูหน้าข้าพเจ้าทีหน้าชายชราทีอย่างพินิจพิเคราะห์แต่ไม่พูดว่าอะไรเมื่อเชื่อแน่ว่าเราทั้งสองเป็นบุคคลประเภทไม่มีพิษมีภัยแก่เขาแล้วทหารทั้ง3คนก็เดินออกจากศาลาไปไม่มีใครดอกท่านหัวหน้าเสียงเขารายงานให้นายทราบมีเท่ากับสปะกับภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเสียงรายงานของทหารแล้วก็มีเสียงสนทนาเบาๆระหว่างพวกเขา
แล้วก็เสียงเท้ากระทบพื้นดังออกไปจากศาลาท่านสมณะชายชรากัสสปะพูดขึ้นเมื่อเสียงฝีเท้าของทหารหายไปในระยะทางแล้วทหารทุกคนรู้จักข้าพเจ้าดีเพราะข้าพเจ้าเป็นบุรุษอาวุโสในหมู่บ้านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแต่เขาก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าอยู่ทุกระยะเหมือนกันพระบุตรชายของข้าพเจ้าก็ได้ไปร่วมกับพวกโจรและเป็นหัวหน้าคุมพลพรรคโจรกลุ่มหนึ่งด้วยดูก่อนอุบาสกตอนที่ทหาร3คนยืนช่องหน้าเราอยู่นั้นอาตมาไม่สบายใจเลยเกรงว่าเขาจะจับเอาอาตมาไปสอบสวนแล้วท่านจะพลอยมีความผิดไปด้วยเพราะท่านมาอยู่กับอาตมาชายชราหัวเราะฮึๆแล้วก็ตอบว่าไม่ต้องวิตกหรอกท่านสมณะข้าพเจ้ารู้จักพวกนี้ดีมันไม่แตะต้องสมณะชีพราหมณ์หรอกดูเหมือนว่าพระเจ้าอาชาศัตรูจะทรงสั่งกำชับไว้เป็นพิเศษมิให้เบียดเบียนนักบวชทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอเจลกะปริภาชกภิกษุชดินดาบทฤาษีหรือสัญญาสีสำหรับข้าพเจ้าเองท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะข้าพเจ้าแก่แล้วอีกไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปยิ่งจากไปเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นเพราะชีวิตสำหรับคนในวัยของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดน่าลื่นล้มหรอกท่านสมณะอยู่ทนทุกข์ทรมานไปวันๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้กลัวตายและข้าพเจ้าก็ได้สั่งบุตรชายไว้แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองให้ดีที่สุดก็พอถึงแม้พ่อจะได้รับอันตรายจากฝ่ายข้าศึกถึงตายก็ไม่ต้องเป็นห่วงความตายก็คือความสุขของพ่อข้าพเจ้าได้สั่งลูกไว้อย่างนี้เขาก็เข้าใจและรับว่าจะกระทำตามคำสั่งของข้าพเจ้าเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่บุตรของท่านจากไปโอ้นานทีเดียวท่านสมณะข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนแต่รู้สึกว่ามันนานตั้ง3ปีสำหรับข้าพเจ้าแม้จะทำใจให้แข็งไว้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าอดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้ชายชรากล่าวด้วยเสียงสลดท่านเคยพบปะกับลูกบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าถามอ้อเคยพบ 2-3 ครั้งท่านสมณะแต่เป็นการพบในลักษณะที่ประหลาดเสมอเพราะเขามักจะมาในรูปของชดินผู้มีผมเป็นกระเซิงมีหนวดเคราลุ่มร่ามนุ่งห่มหนังเสือถือไม้เท้าดูท่าทางแก่กว่าข้าพเจ้าเสียอีกคำตอบของชายชราทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงวสุเทวะปริภาชกอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าการปลอมตัวเป็นนักพรตได้กลายเป็นวิธีการตบตาทหารหลวงอย่างแพร่หลายข้าพเจ้าเกรงว่าสักวันหนึ่งคงจะถูกจับได้อย่างแน่นอนดูก่อนอุบาสกแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าบุตรชายของท่านไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าถามต่อไปด้วยความอยากรู้ทั้งที่มิได้หวังคำตอบอะไรมากนักจากชายชราเพราะมันอาจจะเป็นคำตอบที่ล่อแหลมต่ออันตรายเกินไปชายชรามองดูรอบๆตัวและเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจครู่หนึ่งแล้วตอบออกมาตามตรงซึ่งทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจไม่น้อยที่เขาเชื่อและไว้วางใจข้าพเจ้าอย่างสนิทใจเช่นนั้นอ๋อรู้สิท่านสมณะเขาอยู่ในป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราเท่าไหร่นักแล้วทหารฝ่ายข้าศึกไม่รู้ดอกหรืออุบาสกว่าเขาพร้อมด้วยพลพรรคซ่อนตัวอยู่ในป่านั้นข้าพเจ้าถามก็รู้เหมือนกันแหละท่านสมณะก็เพราะเหตุนี้แหละเขาจึงยกกองทหารมาตั้งค่ายไว้ที่ชายป่าเพื่อมิให้กองโจรติดต่อขอเสบียงอาหารจากชาวบ้านและออกลาดตระเวนดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเป็นประจำก็เมื่อเขารู้ที่อยู่ของกองโจรแน่นอนแล้วเช่นนี้ทำไมเขาไม่ยกกำลังเข้าโจมตีเล่าอุบาสกอ๋อไม่ง่ายเลยท่านสมณะไม่ง่ายเลยชายชราพูดยิ้มอย่างภาคภูมิใจกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูเคยยกเข้าไปโจมตี3ครั้งแล้วแต่ทุกครั้งก็พ่ายแพ้ย่อยยับกลับมาเสียลีพลและอาวุธไปเป็นอันมากบุตรชายของท่านและผลพรรคของเขาคงจะมีกำลังเหนือกว่ามากหรือมิฉะนั้นก็
็คงจะมีอาวุธพิเศษที่ทรงพลังเหนือข้าศึกถ้าพูดถึงกำลังพลแล้วบุตรชายของข้าพเจ้าเสียเปรียบข้าศึกมากแต่พูดถึงเชิงกลยุทธ์และอาวุธแล้วเขาได้เปรียบทุกประตูทั้งที่อยู่ในป่านั่นแหละท่านสมณะเขาสามารถที่จะรู้การเคลื่อนไหวของข้าศึกทุกฝีก้าวคล้ายๆกับว่าต้นไม้ทุกต้นมีหูมีตาฉะนั้นแหละความจริงแล้วต้นไม้ก็มีหูมีตาจริงๆแต่ไม่ใช่หูตาของต้นไม้จริงๆดอกหูตาของคนธรรมดานี่แหละบนต้นไม้ใหญ่ทุกต้นจะมีทหารโจรแอบอยู่อย่างมิดชิดยากที่จะสังเกตเห็นทหารโจรเหล่านี้เป็นนายขมังธนูที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีมีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำและรวดเร็วมากเขาสามารถที่จะยิงลูกในตาของข้าศึกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500ชั่วคันธนูได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะปล่อยลูกศรลูกที่สองออกไปในเมื่อลูกแรกยังไม่ถึงจุดหมายเสียด้วยซ้ำวิธียิงธนูแบบนี้ท่านเทวมิตรคฤหบดีเรียนมาโดยเฉพาะจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักศิลาท่านไม่ทราบดอกหรือท่านสมณะไม่ทราบเลยอุบาสกเพราะเทวมิตรคฤหบดีไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังเลยข้าพเจ้าตอบพลางนึกชมความสามารถในเชิงยิงธนูของกองโจรอยู่ในใจแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าพวกกองโจรเก่งในการยิงธนูและอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนมากทำไมทหารหลวงจึงไม่มุ่งยิงข้าศึกบนต้นไม้ก่อนโดยใช้โล่เป็นเครื่องป้องกันลูกศรผมได้ถามถึงชายชราถึงเรื่องนี้และเขาก็ได้ตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างพอใจว่าท่านสมณะอาวุธของพวกกองโจรใช่จะมีอยู่เฉพาะข้างบนเท่านั้นก็หาไม่แต่บนพื้นดินเบื้องล่างก็มีและมีความร้ายแหล่งพอๆกับอาวุธที่มาจากข้างบนอาวุธอะไรหรือข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยมีหลายชนิดท่านสมณะตัวอย่างเช่นหลุมลึกเต็มไปด้วยขวากหนามอันแหลมอาบด้วยยาพิษถ้าทหารเคาะร้ายคนใดตกลงไปก็มีหวังถูกขวากหนามอันแหลมคมแทงทะลุเท้าและอวัยวะอื่นๆเมื่อได้รับบาดแผลจากขวากหนามแม้เพียงเล็กน้อยแล้วยาพิษซึ่งทำด้วยยางไม้ชนิดหนึ่งก็จะแล่นซึมซาบเข้าสู่สายเลือดทำให้ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกเกิดหน้าเขียวตายภายในไม่ช้าไม่มียาใดๆจะรักษาให้หายได้ก็เมื่อรู้อยู่ว่าเป็นหลุมเต็มไปด้วยขวากหนามก็เว้นเสียไม่ได้หรือจะตกลงไปทำไมข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเป็นเชิงค้านชายชราหัวเราะและตอบว่าอ้อจริงของท่านสมณะถ้าเขาเห็นหลุมเขาก็จะพอจะหลีกเลี่ยงได้แต่ข้อสำคัญเขาไม่เห็นและไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าหลุมอยู่ที่ไหนเพราะพวกโจรได้ปกปิดปากหลุมไว้เป็นอย่างดีบางทีเดินไปเรียบๆนึกว่าไม่มีแต่เดินไปกลับตกหลุมบางทีทหารข้าศึกเห็นหนทางเรียบเกินไปจึงเกิดความสงสัยจึงได้เดินเลี่ยงไปเสียในป่าข้างทางแต่กลับไปตกหลุมเข้าอีกจนได้เป็นอันว่าไม่มีที่ใดๆเลยที่จะปราศจากหลุมและไม่มีทางที่จะสังเกตได้เลยว่าที่ไหนน่าจะมีหลุมที่ไหนน่าจะไม่มีข้าศึกจึงประสบความลำบากใจอย่างมากเพราะถ้ามัวไปก้มพิจารณาดูหลุมก็จะถูกลูกศรจากข้างบนถ้าไปมัวระวังลูกศรก็ตกหลุมเพราะฉะนั้นการเข้าไปในป่าจึงมีอันตรายรอบด้านทหารข้าศึกจึงพอใจที่จะตั้งคุมเชิงอยู่ที่ชายป่าเพื่อตัดกำลังกองโจรมากกว่าที่จะบุกเข้าไปโจมตีอุบาสกก็เมื่อกองโจรถูกกองทหารข้าศึกตั้งค่ายคุมเชิงอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะออกมาติดต่อกับโลกภายนอกได้ไม่ได้รับเสบียงอาหารเพิ่มเติมเขาจะอยู่ได้อย่างไรเขาเอาอะไรกินกันขณะที่ชายชรากำลังจะตอบนั่นเองหลานชายของเขาก็ตามมาเรียกให้กลับบ้านบอกว่าได้เวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วชายชราจึงจำต้องอำลาจากไปท่านสมณะเขากล่าวก่อนจากข้าพเจ้ายังมีเรื่องดีๆจะเล่าให้ท่านฟังอีกมากถ้าท่านไม่รีบร้อนไปที่อื่นข้าพเจ้าจะมาสนทนากับท่านอีกในวันรุ่งขึ้นว่าแล้วก็ให้หลานชาย
จูงมือเดินออกจากศาลาไปท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามีโอกาสได้อยู่คนเดียวภายในศาลาอันเงียบสงัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อมสงัดเงียบจิตใจก็เริ่มคิดคำนึงตามปกติจิตใจของข้าพเจ้าทำงานคิดได้ดีกว่าในสิ่งแวดล้อมอันสงบเงียบไม่มีรูปเสียงใดๆมาดึงดูดความสนใจตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าข้าพเจ้าได้นำตนเข้าไปคลุกคลีกับเรื่องของทางโลกมากไปจนเกือบจะลืมกิจวัตรในทางธรรมหมดสิ้นเฉพาะอย่างยิ่งเทวมิตรอุบาสกได้เข้ามาทำลายสมาธิจิตของข้าพเจ้ามากเป็นพิเศษจิตใจของข้าพเจ้าคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของเขาตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมของข้าพเจ้าและเคยมีอุปการะต่อข้าพเจ้ามากนั่นเองเสียงสุนัขเห่าหอนดังฝ่าความเงียบแต่ไกลแสดงว่าสุนัขได้กระทำหน้าที่ของมันแล้วมันย่อมจะเห่าในเมื่อประสบกับคนหรือสิ่งที่มันควรเห่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันเตือนให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมณะข้าพเจ้ามีหน้าที่เว้นจากความชั่วกระทำความดีและชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดในขณะเดียวกันก็ต้องสอนคนอื่นให้เว้นชั่วกระทำดีและชำระจิตใจของเขาข้าพเจ้าถามตัวเองว่าตนได้ทำหน้าที่เต็มที่หรือยังเมื่อสำรวจตรวจตาดูตนเองก็พบว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่ให้เต็มบริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในการสอนคนอื่นเทวมิตรอุบาสกผู้มีอุปการะคุณเวลานี้กำลังหมกมุ่นอยู่กับความชั่วอย่างเต็มที่เขาได้กลายเป็นโจรนำพลพรรคเข้าต่อสู้กับกำลังทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูงานประจำวันของเขาก็คือการเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยอุบายวิธีอันฉลาดต่างๆผลแห่งการกระทำของเขาทำให้ตนเองตกอยู่ในภาวะบ้านแตกสลายขาดทำให้พวกพ้องบริวารต้องพัดพรากจากบุตรภรรยาและทำให้บ้านเมืองทั้งสิ้นเกิดความระส่ำระสายวุ่นวายเขากำลังป่วยทางใจอย่างหนักเพราะจิตใจของเขากำลังถูกความพยาบาทอาฆาตและความหลงครอบงำจนขาดสติสัมปชัญญะเขาเปรียบเทียบเหมือนคนป่วยมีอาการเพียบหนักและกำลังต้องการยาและบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหมอยาผู้ให้ยาแก่เขาก็คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าข้าพเจ้าซึ่งเขามีความเคารพนับถืออย่างสูงและเมื่อคิดถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความตั้งใจที่จะอยู่แถวแถวนี้และหาทางช่วยให้เทวมิตะเลิกล้มการกระทำความชั่วนั้นเสียแต่ท่านผู้มีอายุขณะที่กำลังจะตัดสินใจอยู่หรือไปนั่นเองภาพของพระเทวทัตและพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกเฉพาะพระเทวทัตนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทูตแห่งความชั่วร้ายโดยตรงอันคนชั่วนั้นถ้าชั่วเพราะความผิดชั่วคราวเพราะถูกคนอื่นยุยงส่งเสริมก็ยังพอจะให้อภัยได้เพราะเมื่อได้สติกลับคืนมาเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้และเป็นคนดีที่จะไม่กลับไปทำชั่วอีกเพราะเขาได้รู้รสของความชั่วแล้วเข็ดหลาบแล้วดุจทารกที่จับไฟถูกไฟไหม้มือแล้วก็ไม่กล้าจับไฟอีกแต่คนชั่วบางคนก็ชั่วเพราะนิสัยสันดานชั่วอย่างแท้จริงแม้พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดสารถีฝึกคนก็ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาเมื่อคิดมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความท้อถอยที่จะสั่งสอนใครๆและมีจิตใจน้อมไปในการท่องเที่ยวจาริกไปเสียให้ห่างไกลจากนครราชคฤห์และความยุ่งยากทั้งปวง
่านผู้มีอายุข้าพเจ้าตื่นขึ้นในปัจฉิมยามเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเป็นครั้งแรกได้ยินเสียงไก่ขันทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อไก่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยังทำหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งเตรียมเข้าที่ทำสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบเสียบ้างแต่ขณะที่จิตใจกำลังจะก้าวสู่ความสงบนั่นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังแว่วมาแต่ไกลข้าพเจ้ารีบออกจากสมาธิเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจมันเป็นเสียงอะไรแน่ข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกรู้สึกว่ามีเสียงทุกชนิดผสมผสานก่อให้เกิดเสียงอึกทึกกึกก้องอย่างประหลาดฟังดูอีกทีก็คล้ายเสียงไฟไหม้ป่าแต่บางทีบางครั้งก็คล้ายเสียงน้ำป่าที่กำลังไหลบ่าเข้ามาบางคราวก็ฟังดูคล้ายกับเสียงพายุใหญ่เสียงนั้นดำเนินไปเป็นเวลานานแล้วก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งเงียบหายไปครู่หนึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนวิ่งผ่านศาลาไปทางท้ายหมู่บ้านเสียงดังสนั่นหวั่นไหวหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความสงบเงียบอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเวลารุ่งอรุณก็มาถึงข้าพเจ้ามองออกไปจากศาลาเห็นชาวบ้านออกมายืนจับกลุ่มคุยกันที่หน้าบ้านเรือนของตนเป็นกลุ่มๆแต่ไม่สามารถจะได้ยินถนัดว่าเขาสนทนากันด้วยเรื่องอะไรจากลักษณะท่าทางแสดงว่าคงเกี่ยวด้วยเรื่องเสียงประหลาดเมื่อคืนนี้แน่ๆเพราะมีหลายคนพูดพลางชี้มือไปอย่างทิศทางที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาขณะที่ข้าพเจ้ากำลังห่มจีวรเตรียมจะออกไปบิณฑบาตนั่นเองชายชรากัสสปะก็ออกเดินทางด้วยท่าทางรีบร้อนเข้ามาหาอาตมาพร้อมกับรายงานตัวด้วยเสียงตื่นเต้นว่าท่านสมณะเมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ชายป่าทางด้านทิศเหนือหมู่บ้านของเราเหตุร้ายอะไรหรืออุบาสกอาตมาได้ยินเสียงเหมือนกันข้าพเจ้าถามเมื่อคืนนี้ตอนดึกสงัดแห่งปัจฉิมยามขณะที่ทหารหลวงในค่ายกำลังนอนหลับไหลอยู่นั้นทหารฝ่ายกองโจรก็ได้แอบแฝงความมืดเข้าโจมตีค่ายอย่างดุเดือดสามารถเข็นฆ่าทหารหลวงได้ถึง80คนเวลานี้ศพก็ยังคงนอนเกลื่อนกลาดอยู่ที่ค่ายส่วนที่เหลือประมาณ20คนก็หนีเอาตัวรอดไปได้หลานชายข้าพเจ้าไปดูตั้งแต่เช้ามืดเพิ่งกลับมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนับว่าเป็นชัยชนะอันงดงามอีกครั้งหนึ่งของบุตรชายข้าพเจ้าชายแก่กล่าวประโยคสุดท้ายด้วยความพอใจยิ่งตรงกันข้ามกับข้าพเจ้าซึ่งเกิดความสังเวชรู้สึกสลดใจอย่างยิ่งต่อการที่มนุษย์ต้องเขียนฆ่ากันอย่างทารุณเช่นนั้นข้าพเจ้าเดินออกจากศาลาไปคล้ายกับคนที่ปราศจากจิตใจชายแก่เดินขยโยกขยเยกเดินตามข้าพเจ้าพลางกล่าวว่าท่านสมณะขอนิมนต์ท่านไปฉันภัตตาหารที่บ้านของข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้ายังมีเรื่องดีๆที่จะเล่าให้ท่านฟังอีกว่าแล้วเขาก็ตรงเข้ามารับเอาบาตรของข้าพเจ้าไปถือแล้วก็เดินนำหน้าสู่บ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลาพักของคนเดินทางนั่นเองเมื่อถึงบ้านชายชราก็สั่งให้ลูกสะใภ้รีบเตรียมนำสำรับกับข้าวมาถวายข้าพเจ้าและตัวเขาเองนั่งลงสนทนากับข้าพเจ้า
รู้สึกว่าเขาเป็นชายแก่ที่ยังแข็งแรงและเป็นคนช่างพูดช่างคุยดีท่านสมณะวันนี้ข้าพเจ้าขอทำบุญกับท่านเพื่อฉลองชัยชนะของบุตรชายเสียหน่อยชายชรากล่าวอย่างยิ้มแย้มอุบาสกเอ้ยข้าพเจ้าพูดขึ้นด้วยความสลดใจดูท่านช่างยินดีปรีดาในความตายของมนุษย์เสียจริงๆนะถ้าท่านถือว่าการที่บุตรชายของท่านฆ่าศัตรูได้เป็นจำนวนมากเป็นความดีและจะทำบุญกับอาตมาเพื่อฉลองความดีอันนั้นอาตมาเห็นจะต้องอำลาอุบาสกไปเสียแล้วเพราะถ้าอาตมาคืนรับภัตตาหารของท่านก็เท่ากับอาตมามีส่วนในกุศลกรรมนั้นด้วยท่านผู้เจริญชายชราพูดขึ้นอย่างละล่ำละลักเมื่อเห็นท่าทางของข้าพเจ้าเอาจริงเอาจังขึ้นขอได้โปรดข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าการทำบุญฉลองชัยชนะละแต่จะถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่พวกกองโจรที่ตายในการลบอ้าวมีพวกกองโจรตายด้วยหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจมีสิท่านสมณะมีตายทุกครั้งที่มีการสู้รบแต่ว่าตายน้อยกว่าข้าศึกมากคราวนี้ตายไป4คนแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีคนจากหมู่บ้านของเราเลยรู้สึกว่าท่านทราบรายละเอียดดีมากอุบาสกท่านทราบได้อย่างไรว่ามีคนตาย4คนและไม่มีคนจากหมู่บ้านของท่านชายชรายิ้มแล้วตอบว่าพวกโจรในป่ากับชาวบ้านมีการติดต่อส่งข่าวกันอยู่เสมอแหละท่านสมณะวิธีการสื่อข่าวของเราก็คือพวกโจรจะยิงลูกศรผูกด้วยสารออกมาจากป่าสู่ชายทุ่งนาที่พวกเด็กเลี้ยงโคเล่นกันอยู่เมื่อเด็กที่เป็นหัวหน้าได้รับสารแล้วก็จะนำมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบพวกโจรต้องการอะไรแล้วเราก็จะส่งอะไรไปให้เขาโดยวิธีใดหลังจากการสู้รบเราก็จะทราบว่าพวกโจรตายเท่าไหร่และเป็นใครบ้างเราสนทนากันต่อไปอีกหน่อยสะใภ้ของชายชราก็นำภัตตาหารเข้ามาถวายข้าพเจ้ารับเอามาใส่ในบาตรแล้วก็พูดว่าอุบาสกอาตมาจะยังไม่ฉันภัตตาหารจนกว่าท่านจะให้คำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งแก่อาตมาก่อนคำมั่นสัญญาอะไรหรือท่านสมณะท่านจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารฝ่ายข้าศึกที่ต้องเสียชีวิตในการรบคราวนี้ด้วยเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันกับท่านเขาอาจจะไม่มีความโกรธแค้นจริงจังท่านหรือพวกโจรเลยแต่จำต้องสู้รบด้วยเพราะเกรงพระราชอาญารบตามหน้าที่เท่านั้นไหนๆเขาก็ตายไปแล้วไม่ควรจะอาฆาตจองเวรกับเขาอีกต่อไปควรจะแผ่เมตตาแก่เขาและอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยเมื่อชายชรารับคำแล้วข้าพเจ้าก็ลงมือฉันขณะที่ฉันยังไม่ทันเสร็จก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจำนวนมากดังสนั่นมาตามถนนหลานชายของชายแก่วิ่งออกไปดูแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาบอกอย่างตื่นเต้นว่าทหารทหารมาแล้วเขาคงจะมาเก็บเอาศพของพวกเขาไปล่ะสิชายแก่พูดด้วยน้ำเสียงและท่าทางเป็นปกติเพราะเขาได้ปฏิบัติอย่างนั้นเสมอมาแต่เหตุการณ์ในวันต่อมาบอกชัดว่าพวกทหารหลวงไม่ได้มาเพื่อเก็บศพพวกของตนเท่านั้นพวกเขาได้แยกย้ายกันไปป่าประกาศตามบ้านบอกให้ชาวบ้านออกไปประชุมกันที่ศาลาพักคนเดินทางมีทหาร3คนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านชายชราและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าพ่อเฒ่ากสปะอยู่หรือเปล่าอยู่ชายชราตะโกนออกไปแล้วก็หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าคราวนี้คงจะมีอะไรเป็นพิเศษเสียแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าจะออกไปพบกับเขาสักประเดี๋ยวก่อนว่าแล้วก็เดินขยโยกขยเยกออกจากบ้านไปฝ่ายข้าพเจ้าก็ลงมือฉันภัตตาหารต่อไปจนเสร็จครู่ใหญ่ผ่านไปก็ยังไม่เห็นชายชรากลับมาด้วยความสงสัยข้าพเจ้าจึงเดินออกไปดูข้างนอกมองไปทางศาลาพักคนเดินทางเห็นชาวบ้านนั่งเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นดินมีทหารถือดาบยืนรักษาการอยู่รอบๆเป็นระยะในขณะเดียวกันก็มีทหารคุมชาวบ้านทยอยมาสู่ที่ประชุมเป็นหมู่ๆ
ด้วยความอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าเดินไปกับกลุ่มชนเหล่านั้นเมื่อไปถึงก็หยุดยืนดูอยู่ใกล้ๆประชาชนที่มาประชุมกันล้วนเป็นเด็กผู้หญิงและคนแก่ทั้งนั้นไม่มีชายวัยชะกันแม้แต่คนเดียวทุกคนมีหน้าตาเคร่งเครียดและก้มหน้ามองพื้นดินแทบทั้งนั้นส่วนชายชรากัสสปะนั่งอยู่กลางวงล้อมของประชาชนมีทหารรูปร่างกำยำ 3-4 คนควบคุมไว้อย่างใกล้ชิดครู่ใหญ่ผ่านไปนายทหารคนหนึ่งได้จ้องตาอันคมกริบกวาดไปรอบๆแล้วตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านทั้งหลายการที่เราเรียกท่านมาประชุมในวันนี้ก็เพื่อแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านชมเราทราบดีว่ากองโจรที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนมากไปจากหมู่บ้านนี้และได้รับการอุปถัมภ์ด้วยเสบียงอาหารจากหมู่บ้านนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าโจรกลุ่มนี้ก็คือนันทยะบุตรของพ่อเฒ่ากัสสปะนี้เองเราจะสอนให้พวกโจรทราบว่าทุกครั้งที่พวกเขายกพวกเข้ามาโจมตีเราจะลงโทษพ่อเฒ่ากัสสปะอย่างหนักเพื่อเป็นการตอบแทนว่าแล้วก็สั่งให้ทหาร2คนยึดแขนชายแก่กระชากให้ยืนขึ้นแล้วก็สั่งให้ทหารอีกคนหนึ่งเคี่ยนหลังชายแก่อย่างไม่นับ